วิธีการจุดหัวเตาอบชุดที่7ครับผมเริ่มจากด้วยการเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อวาล์วเข้ากับทางแก๊สจากนั้นเปิดวาล์วให้สุดครับแก๊สก็จะไหลเข้ามาจ่อที่หัวกดปุ่มเปิดสีเขียวครับ